ถามว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเรามาจากไหนจริงๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ยวิศวกรเขาก็ประมาณมาหรือถ้าเรามีความชำนาญเราเห็นว่าทุกเดือนมันใครใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเราก็ประมาณมาอันนี้มันก็จะเป็น 12,000 คูณ 50% 125เป็น 6,000อันนี้ก็เป็น 12,000 คูณ 30 เป็น 3,600 และอันนี้เป็น 12,000 คูณ 2,000 อะไรคะและเครดิตอะไรออกไปคะค่าไฟฟ้าเท่ากับ 12,000 อ่ะต่อจากการที่เราใช้นะโอเคนะนี่คือปันส่วนพวกนี้เดี๋ยวคุณจะต้องไปเจออีกตอนคุณปรับปรุงในกิจการอุตสาหกรรมนะคะต่อนะบทนี้อย่างที่บอกว่าเราใช้ periodic ดังนั้น periodic เนี่ยแน่นอนสินค้ามันไม่เคลื่อนไหวแต่เราอยู่ในกิจการอุตสาหกรรมต้นทุนต่างๆจำเป็นที่จะต้องรู้แต่ความที่ว่าเราไม่ได้จดบันทึกไว้ทำไมไม่ได้จดบันทึกเราบอกว่าเราใช้วิธี periodic ตอนที่เราเรียน periodic เมื่อเช้าต้นทุนขายถามว่าต้นทุนขายคุณไปควักมาจากเดบิตเครดิตได้ไหมไม่ได้เหมือนกันค่ะถ้าคุณใช้ periodic ในการบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมคุณไม่มีทางไปหาคำว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนของที่ผลิตเสร็จและต้นทุนขายได้จากในงบหรือได้จากในรายวันหรือจากแยกประเภทไม่มีทางเดียวที่คุณจะได้มาจากกิจการอุตสาหกรรมที่ใช้วิธี periodic คือการคำนวณดังนั้นอันดับแรกเลยต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตในกิจการอุตสาหกรรมจะมาจากวัตถุดิบทางตรงใช้ไปบวกค่าแรงทางตรงบวกค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าแรงทางตรงคุณสามารถเก็บได้จากในรายวันจากที่คุณเห็นเมื่อกี้นึกออกไหมที่เดบิตค่าแรงทางตรงกลับไปเปิดหน้านู้นดูค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่ได้มีตัวเดียวคุณไปสอยมาจากอะไรค่าแรงทางอ้อมไปสอยมาจากเงินเดือนยามเงินเดือนแม่บ้านค่าเครื่องมือวัสดุโรงงานใช้ไปจากที่ทำไปเมื่อกี้นี้อย่างกรณีนี้คุณก็ไปสอยมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ครูเอามาร์กติ๊กประกาศติ๊กอยู่เนี่ยพวกนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตคุณไปสอยมาได้พวกนี้ไปสอยมาจากรายวันได้หรือแยกประเภทได้แต่วัตถุดิบทางตรงใช้ไปสอยไม่ได้เพราะมันจะมาจากวัตถุดิบต้นงวดบวกซื้อวัตถุดิบสุทธินะลบวัตถุดิบปลายงวดซื้อวัตถุดิบสุทธิมาจากซื้อวัตถุดิบซึ่งซื้อตัวนี้คุณก็ไปสอยมาจากไหนได้ในรายวันของคุณค่าขนส่งเข้าส่งคืนและส่วนลดและส่วนลดรับโอเคไหมคะนี่คือต้นทุนผลิตหลังจากนั้นต้นทุนผลิตอย่างที่ครูบอกว่าถ้าอยากจะหาต้นทุนการผลิตจำได้เปล่าที่เราเอาวัตถุดิบใส่ไปเท่าไหร่นะวันเมื่อกี้เนี้ย8อะไรนะ8005อะไรนะ500และ700ใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ 2,000 2,000 ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จจะมาจากอะไรจะมาจากสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดบวกต้นทุนผลิตหากสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดกรณีนี้ต้นทุนผลิตเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะ 2,000 แล้วครูบอกว่าจากการผลิตของเราเรามีอะไรนะคงเหลือของอยู่เท่าไหร่นะที่ผลิตไม่เสร็จเท่ากับ500ดังนั้นที่ผลิตเสร็จก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ 1,500 เข้าใจไหมคะแล้วต้นงวดคืออะไรล่ะต้นงวดคืองวดที่แล้วผลิตไม่เสร็จโยนทิ้งไหมไม่เอามาผลิตอะไรคะผลิตต่อแต่งานนี้มันมีไหมมันก็เลยเป็นศูนย์ต่อมาต้นทุนขายต้นทุนขายมันมาจากสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดบวกด้วยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วลบด้วยสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดเมื่อกี้เราบอกว่าเราผลิตเสร็จ 1,500 เราขายไม่หมดเท่าไหร่นะ300แสดงว่าเราขายเสร็จเป็นต้นทุนขายเท่ากับ 1,200 นี่ค่ะ periodic เนี่ย
นะไม่สามารถที่จะไปเก็บยอดมาจากในรายวันในแยกประเภทได้ต้องใช้วิธีคำนวณเท่านั้นและไอ้สินค้าพวกเนี้ยสินค้าปลายงวดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เป็นปลายงวดพวกเนี้ยคุณจะต้องเข้าไปนับที่ไหนเท่านั้นในสต็อกคราวนี้บทเนี้ยจะเรียนอะไรบ้างขอสโคปว่าการศึกษาบทเรียนเรื่องเนี้ยสำหรับการบัญชีกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยนะมีรายละเอียดที่ต้องทราบ1นะสต้องทราบลำดับความสัมพันธ์เพื่อเอามาทำงบต้นทุน2เราจะไม่มีการเรียนการบันทึกบัญชีวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายทั้งหลายแหล่ขายบริหารเนื่องจากหลักการบันทึกบัญชีมันจะเหมือนกับที่เราเรียนมาแล้วในบทที่เท่าไหร่คะบทที่6ซึ่งจริงๆคือบทที่ไหนในหนังสืองงกันหมดละเอาเป็นว่าบทที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่มันเหมือนกับการบันทึกบัญชีสินค้าของเหลือสิ้นงวดของกิจการอะไรคะซื้อขาย3ต้องศึกษาเกี่ยวกับการปิดบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมีบัญชีที่แตกต่างจากเดิมจากกิจการซื้อขายและบทนี้ที่ต้องเรียนคือเราจะเรียนกระดาษทำการ10ช่องกันนะคะอ่ะถามว่างบต้นทุนเนี่ยคืออะไรอันนี้เป็นงบใหม่ล่าสุดงบต้นทุนออกข้อสอบแน่นอนกาวไว้เลยค่ะงบต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จคืองบที่แสดงต้นทุนสินค้าที่กิจการเป็นผู้ผลิตอันนี้เป็นงบการเงินภายในไม่เปิดเผยงบการเงินภายในไม่เปิดเผยคืออะไรงบการเงินที่คุณนำเสนอต่อบุคคลภายนอกที่สภาไม่ใช่สภาเรียกกรมพัฒน์บังคับไว้1คืองบกำไร2งบแสดงฐานะการเงิน3งบกระแสเงินสดแต่ตอนนี้งบกระแสเงินสดถ้าเป็นบริษัทธรรมดายังไม่บังคับถูกไหมแต่เดี๋ยวมันจะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้เขายังอะไรอยู่ยังไม่ปล่อยออกมาถ้าปล่อยออกมาบริษัทจำกัดต้องทำอะไรแล้วตอนนี้งบกระแสเงินสดแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำเนาะอ่ะแต่งบภายในในที่นี้คืองบต้นทุนถามว่างบต้นทุนเปิดเผยได้ไหมไม่ได้เปิดเผยเป็นเจ๊งเพราะเขาจะเห็นอะไรเราเลยเขาจะเห็นต้นทุนของเราเราอันนี้เป็นงบภายในไม่เปิดเผยนะงบภายในไม่เปิดเผยคืองบที่ผู้บริหารใช้บัญชีมันมี2แบบบัญชีบริหารกับบัญชีการเงินใช่ไหมบัญชีงบเนี้ยเป็นงบทางฝ่ายบัญชีบริหารใช้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารส่วนบัญชีการเงินคือทำเพื่อนำเสนอต่อบุคคลภายนอกนะคะมันมีอะไรบ้างมันจะแบ่งออกเป็น3เซกชันใหญ่ๆ1ในเซกชันของวัตถุดิบทางตรงใช้ไปเหมือนกับเอาสูตรตามแนวเลยแนวนอนก็คือสูตรหน้าเมื่อกี้เนี่ย3สูตรเนี่ยก็คือสูตรวัตถุดิบทางตรงใช้ไปเนี่ยสูตรนี้สูตรเนี่ยตัวเนี้ยเอามาตะแคงอยู่ในแนวอะไรคะแนวตั้งโดยสูตรแรกนั่นก็คืออันนี้นะวัตถุดิบต้นงวดสูตรแรกคือซื้อวัตถุดิบสุทธิมาจากซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนและส่วนลดและส่วนลดรับตัวนี้คือซื้อวัตถุดิบตัวนี้คือซื้อวัตถุดิบสุทธิถูกไหมสินค้าสูตรมันคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยคล้ายกันเปลี่ยนแต่เปลี่ยนจากซื้อสินค้าเป็นซื้อวัตถุดิบโอเคไหมสองซื้อสุทธิเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณวัตถุดิบทางตรงใช้ไปให้คุณเอาวัตถุดิบต้นงวดบวกซื้อสุทธิออกมาจะกลายเป็นวัตถุดิบทางตรงที่มีเพื่อใช้คือของที่มีอยู่ทั้งหมดนี่ต้นงวดกับของที่เพิ่งซื้อในปีนี้เป็นของที่มีใช้แล้วหักวัตถุดิบไปงวดก็จะออกมาเป็นวัตถุดิบทางตรงใช้ไปคือตัวนี้นี่ไงต้นบวกซื้อหักปลายวัตถุดิบทางตรงใช้ไป2ค่าแรงทางตรง3ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้แต่จำไว้เสมอว่าต้องหยิบมาเฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตดังนั้นจะเห็นค่าขนส่งออกในนี้ไหมเห็นค่าโฆษณาในนี้ไหมไม่มีบ
วกด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นทุนการผลิตหลังจากนั้นต้องบวกด้วยสินค้าระหว่างผลิตต้นแล้วหักด้วยสินค้าระหว่างผลิตปลายกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จผลิตเสร็จแปลว่าในที่นี้มันก็คือสินค้าอะไรนั่นเองคะมันก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองที่เราผลิตเสร็จในงวดนี้มันคือสินค้าผลิตเสร็จก็คือของที่มันสมบูรณ์แล้วอ่ะต่อไปการปิดบัญชีการปิดบัญชีคุณดูนะคือจะบอกว่าครูไม่รู้ครูไม่ได้ออกข้อสอบปิดบัญชีบทนี้ครูออก2อย่าง1คือครูออกตั้งใจเอาไว้นะ1คือออกกระดาษทำการกับ2ออกงบแต่รายการปิดบัญชีเนี่ยครูไม่ได้ออกในที่นี้คือไม่ได้ออกข้อสอบเพราะถ้าออกไปเดี๋ยวมันจะทำไม่ทันก็เลยไม่ออกแต่ไม่รู้ว่าพอลงไปกรรมการเสร็จกรรมการให้ออกเพิ่มไหมครูไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นแต่ยังไงวันนี้ต้องอะไรไว้ก่อนต้องเรียนก่อนนะถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวไปบอกว่าเฮ้ยไม่ออกสบายใจแต่ถ้ามันออกขึ้นมาเป็นไงงานเข้าการปิดบัญชีคือการสรุปผลเพื่อให้ทราบถึงกำไรหรือขาดทุนจะมีความแตกต่างจากการปิดบัญชีของกิจการซื้อขายเนื่องจากบัญชีมันจะมีบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาเช่นไรล่ะค่าแรงทางตรงค่าจ่ายการผลิตค่าแรงโอ้โหมันเพิ่มขึ้นน่ะดังนั้นแน่นอนชื่อบัญชีมันเพิ่มมันก็ตามมาด้วยภาระงานที่ต้องเพิ่มขึ้นคราวนี้การปิดบัญชีเนี่ยพยายามจะตัดตอนให้มันน้อยที่สุดนะจริงๆการปิดบัญชีน่ะมันมีมากกว่านี้แต่ตัดตอนมานะปิดบัญชีมันจะมีเอาเดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังเอาตรงนี้ก่อนปิดบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม1จะปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่มียอดทางด้านเดบิตเข้าบัญชีต้นทุนผลิตอ่ะวิธีการ1กับ2เนี่ยจำได้ง่ายๆโดยให้นักศึกษาดูสูตรนี้1กับ2นะวิธีจำถ้ามันออกข้อสอบมาให้นักศึกษาเขียนสูตรนี้ก็คือสูตรเขียนข้างบนดีกว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมาจากไหนมาจากวัตถุดิบต้นเดี๋ยวเขียนให้เสร็จก่อนนะซื้อบวกมีข้างหลังป่าวอ่ะไม่มีบวกค่าใช มันก็คือเอาไอ้งบเมื่อกี้ตามแนวเลยแนวตั้งมาเขียนในแนวนอนใช่จะเขียนตัวย่อดีเดี๋ยวจะเขียนภาษาไทยอันนี้กันไว้ก่อนนะคือครูอ่ะตั้งใจว่าจะไม่ออกรายการปิดบัญชีแต่ครูก็ไม่รู้ว่ามันต้องวัดใจกันระหว่างครูกับกรรมการนะแต่ครูจะไม่ใส่ไว้ก่อนแล้วจะทำดินเนียนนะแต่เอาล่ะนะมาดูต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จจะมาจากวัตถุดิบต้นบวกซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนหักส่วนลดรับหักวัตถุดิบปลายถ้าตัดตอนแค่นี้มันคือส่วนของวัตถุดิบทางตรงใช้ไปถูกไหมแต่ถ้าบวกค่าแรงทางตรงบวกค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าไปมันจะกลายเป็นต้นทุนการผลิตใช่ไหมถ้าคุณใส่วงเล็บสีแดงเข้าไปจะกลายเป็นต้นทุนการผลิต
แต่ถ้าครูบวกสินค้าระหว่างผลิตต้นหักสินค้าระหว่างผลิตปลายจะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จสูตรนี้เนี่ยจะช่วยนักศึกษาปิดบัญชีขั้นตอนที่1กับ2ง่ายโดยใช้หลักการที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้ามันมียอดเดบิตเวลาปิดเอาไปอยู่เครดิตโดยยอดเดบิตของครูจะเป็นตัวอะไรคะตัวบวกจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ไอ้สูตรเมื่อกี้ต้นทุนขายจำได้ไหมที่ครูบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้พวกตัวบวกจะมีเดย์อะไรนะมียอดเดบิตเห็นไหมเวลาปิดเอามันไปอยู่ด้านอะไรคะเครดิตเอาผิดนะ x ผิดอันเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจตัวแรกสินค้าระหว่างผลิตต้นเอาห่วยตัวแรกสินค้าระหว่างผลิตต้นตัวเองเห็นไหมเนี่ยต้นมันก็เดย์อะไรเหมือนกันเนี่ยเราลืมเขียนเดบิตเวลาปิดเอาไปอยู่อะไรคะเครดิตสินค้าระหว่างผลิตต้นอยู่เครดิตเห็นไหมต้นซื้อค่าขนส่งเข้าค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ให้ตัวเองจำไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวแต่มันมีเป็นแผงในที่นี้ก็เช่นพวกนี่เนี่ยแผงเนี้ยนะคะกับ2ขั้นตอนที่2อะไรที่มียอดเครดิตส่งคืนส่วนลดรับวัตถุดิบปลายสินค้าระหว่างผลิตมันอยู่เครดิตเราเอาไปเดอะไรคะเดบิตและเครดิตคำว่าอะไรคะต้นทุนการผลิตกากบาทผิดคืออะไรโหมันเพี้ยนจาก PDF ครูก็ไม่แน่ใจครูก็เช็คแล้วนะช่างมันอย่าไปโทษเราต้องโทษเราเองเนี่ยอย่าไปโทษคอมพิวเตอร์3ปิดบัญชีขายหลังจากนั้นก็ปิดบัญชีขายคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยรายได้อื่นและอย่าลืมต้องบันทึกสินค้าอะไรด้วยคะไปงวนแล้วก็เครดิตอะไรคะกำไรขาดทุนมันจะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่4ก็ปิดอะไรคะกำไรขาดทุนนะเครดิตต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตจะเกิดจาก1เบอร์1 1ตัวนี้1ตัวนี้กับ2ตัวนี้ลบกันก็คือ1ลบอะไรคะลบ2แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดรับคืนส่วนลดจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายฮะอะไรตรงไหนอ๋อมันต้องเป็นปลายขอบคุณเห็นไหมเห็นไหมวิขอบคุณมากเลยเพิ่งเห็นเนี่ยชีทชุดนี้ใช้สอนปีที่แล้วด้วยนะเออปีที่แล้วก็ไม่เห็นเว้ยแต่รุ่นนี้เห็นขอบคุณน่ารักเลิฟๆมากเลยเฮ้ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่บอกแล้วว่าถ้าผิดนะก็คือผิดไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยผิดแล้วอาจารย์แกจะอายวิรุ่นนี้ไม่อายแล้วนะไปงวดขอบคุณมากดีเลยจะได้กลับไปแก้เอกสารชอบนะถ้าผิดก็บอกกันนะอย่างคุณใครไม่รู้หนังสือผิดอุดีใช้มาเป็น10ปีแล้วเพิ่งเจอเห็นว่ามันผิดโอ้ตายเลิศนะอ่านละเอียดชอบนะอ่ะต่อไม่ได้พูดประชดอันนี้พูดจริงเดี๋ยวจะบอกว่าพูดไม่พูดประชดอันนี้พูดจริงอ่ะมาต่อถึงไหนแล้วเราลืมเลยอ่ะแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายตัวเองฮะค่าใช้จ่ายต่างๆในที่นี้คือค่าใช้จ่ายอะไรฮะตัวเองขายอะไรฮะบริหารแค่ใจอื่นนะคะโอเคนะแล้วก็ปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมแล้วก็ปิดเงินปันผลเข้ากำไรสะสมอ่ะมาดูไฮไลท์เราสักทีกระดาษทำการ10ช่องเหมือนเดิมนะคะกำลังจะอธิบายกระดาษทำการ10ช่องกระดาษทำการ10ช่องคืออะไรกระดาษทำการ10ช่องเนี่ยไม่ได้เป็นข้อบังคับทางกฎหมายแต่มันคือเครื่องมือของนักบัญชีที่ช่วยลดทอนอะไรการทำงานสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณไม่ต้องปรับปรุงคุณไม่ต้องปิดบัญชีคุณไม่ต้องผ่านรายวันแบ่งแยกประเภทแต่คุณสามารถเก็บยอดคงเหลือไปทำอะไรได้เลยทำงบทดลองกับทำงบอะไรได้เลยคะงบการเงินนั่นก็คือลดทอนอันนี้คืองานที่คุณจะต้องทำแต่นะงานที่คุณจะต้องทำแต่คุณสามารถลดทอนด้วยการทำกระดาษทำการแบบ10ช่องและคุณก็สามารถเอายอดเนี่ยมาทำงบได้เลยอ่ะโอเคมา
เริ่มเลยนี่คือโจทย์อ่ะมาดูนะดูนะคะแน่นอนกาไว้เลยครูออกกระดาษทำการ10ช่องแน่นอน 100% แน่นอน 100% นะและที่ครูจะต้องออกอีกคือสังเกตคำสั่งครูครูจะไฮไลท์2ตัว1กระดาษทำการกับ2งบต้นทุนแต่ครูจะไม่ไฮไลท์รายการปิดบัญชีเพราะครูไม่ออกแต่ถ้าเดี๋ยวเวลาเราไป PDF อันนี้กันแปลว่าเดี๋ยวครูจะต้องกลับไปทำหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องให้นักศึกษาสรุปทั้งหมดนะขึ้นอีกทีสำหรับคนที่ไม่ได้มาบรรยายหรือว่าใครอยากจะทบทวนบางทีก็อาจจะจดไม่ทันนั่นโน่นนี่เดี๋ยวครูแถมทำรายการปิดบัญชีให้ด้วยโอเคป่ะอ่ะแต่วันนี้เราจะไม่พูดนะเราอาจจะไม่มีเวลานะคะอ่ะต่อเราจะเริ่มทำกระดาษทำการกันวิธีทำกระดาษทำการสิ่งที่ครูจะต้องมีนะ1คืองบทดลองอันนี้ให้พูดไปเลยว่าคืองบทดลองก่อนอะไรนะทุกคนก่อนปรับปรุงและก็จะมีรายการปรับปรุงหูพี่ท่านรายการปรับปรุงขอบอกครูไม่ได้ใจร้ายขนาดย้อนเกรดรายการปรับปรุงครูจะออกเฉพาะรายการปรับปรุงที่เราเรียนในที่นี้คือ1วัสดุโรงงานจากที่สอนไปเมื่อกี้ใช่ไหม2เครื่องมือสอนยังค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสอนแล้วซึ่งค่าเสื่อมราคาครูก็ไม่ออกหรอกค่าเสื่อมราคาอาคารค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์แต่ครูจะออกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเพราะมันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อมาอะไรอีกการจำแนก4กับ5คือการจำแนกแล้วก็การคิดแล้วก็การอะไรนะคิดสิบัตรแล้วก็ภาษีเงินได้กรณีคุณทำงบกำไรสังเกตไหมภาษีเงินได้ครูไม่แตะเลยจนมาถึงแมตช์สุดท้ายนะอ่ะแล้วเราจะทำกระดาษทำการกันอ่ะโอเคมาเราเริ่มเลยเราจะมีกระดาษทำการมาให้นะจะยาวนิดนึงนะเวลาเราทำกระดาษทำการเราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนช่องแรกคือรายการปรับปรุงซึ่งเราจะคุ้นเคยมาแล้วใช่ไหมจากคราวที่แล้วใช่ไหมอ่ะเราเริ่มเลยนะปรับปรุงไม่ทำในรายวันแล้วนะรอบนี้เราจะปรับปรุงในไหนเลยคะในกระดาษทำการเลยเราจะไม่ปรับปรุงในรายวันแล้วมานั่งโพสต์อาจิบอาจ้อยไม่เอาค่ะนะเราจะปรับปรุงในนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มอันแรกก็คืออันแรกเราจะปรับปรุงคือวัสดุโรงงานอะไรฮะใช้ไปคือตัวนี้วัสดุโรงงาน 1,800 อันนี้คือยอดปลายงวดเพราะฉะนั้นยอดต้นงวดจะเท่ากับไปดูในจะดูที่ไหนก็ได้พี่ท่านจะดูในโจทย์ตรงนี้ก็ได้หรือพี่ท่านจะดูในนี้ก็ได้ในกรณีพี่ท่านจะเห็นว่าวัสดุต้นงวดมี 4,800 ปลายงวดมี 1,800 แสดงว่าใช้ไปเท่ากับ3,000 อ่ะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนจะใส่จำไว้นะก่อนที่คุณจะใส่ตรงนี้กรณีคุณอยู่ในกิจการอุตสาหกรรมแล้วอย่าเพิ่งใส่นะในกิจการอย่าเพิ่งใส่วัสดุนะคุณอยู่ในกิจการอุตสาหกรรมแล้วคุณอยู่ในวิธี periodic คุณต้องบันทึกยอดสินค้าปลายงวดลงไปก่อนสินค้าไปงวดตัวที่1ได้แก่สินค้าสำเร็จรูปเดี๋ยวจะถามว่าทำไมต้องใส่ลงไปทำไมต้องใส่ตัวแรกนะสินค้าสำเร็จรูปไม่รู้จะทำไงมันสินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปเวลาใส่นะสินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณต้นทุนขายเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างที่บอกว่าในกิจการอุตสาหกรรมต้นทุนขายในกิจการที่ใช้วิธี periodic ต้นทุนขายปรากฏขึ้นไหม
ไม่ต้นทุนขายคุณไปควักมาจากในรายวันหรือแยกประเภทได้ไหมคุณจะต้องเอามาจากการคำนวณดังนั้นงบกำไรของคุณจะต้องงบกำไรขาดทุนของคุณต้องมีการคำนวณแล้วสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวหักในการคำนวณดังนั้นใช่ต้องอยู่ด้านเครดิตในงบกำไรอะไรคะขาดทุนเท่ากับคุณเริ่มเวียนหัวกับกระดาษคุณแล้วเนี่ยอย่านะเท่าไหร่คะ 48,000 ใส่ด้านเครดิตเครดิตนะต่อมาวัตสินค้าระหว่างผลิตสูตรกันที่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เอาเริ่มงงแล้วอันนี้ก็ได้จำได้ไหมสินค้าระหว่างผลิตปลายเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนี่นะต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมันอยู่ด้านอะไรนะมันเป็นตัวลบมันจะต้องอยู่ด้านเครดิตตรงไหนล่ะอ่ะเท่ากับ 6,000 โอเคมะและวัตถุดิบจะเก็บทำไมวะเนี่ยวัตถุดิบทางตรงปลายงวดเป็นตัวอะไรคะตัวหักในต้นทุนสินค้าที่อะไรเหมือนกันผลิตเสร็จดังนั้นต้องเป็นเครดิตเหมือนกันเท่ากับ18,000แต่คะแล้ววัสดุโรงงานวัสดุโรงงานไม่ต้องเพราะวัสดุโรงงานจะใช้วิธีการปรับปรุงแล้วมันแทรกลงไปในค่าใช้จ่ายการผลิตดังนั้นไม่ต้องใส่ยังไม่หมดพี่ท่านทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะต้องไปแสดงเป็นสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนั้นมันต้องใส่ทางด้านเดบิตในงบแสดงฐานะการเงินโอเคไหมแจงคะคือไอ้เนี่ยหนูใส่หลังจากรายการปรับปรุงได้เปล่าสมมติหนูลืมได้ไม่ผิดใส่ก่อนก็ได้แปลว่าหนูขอทำอันนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์หนูโอ้โหหนูลืมหนูทำวัสดุทำเครื่องมือไปแล้วอะหนูปรากฏว่าหนูลืมนี่ได้ไม่ผิดแต่ถ้าลืมใส่ทั้งแผงเป็นไงเออก็ผิดแน่นอนแหละนะมันก็ผิดงบมันก็ผิดนะอ่ะต่อมาใส่แล้วนะฮะอู้สามบรรทัดอย่ามาถามกี่คะแนนแต้มเป็นร้อยเลยบทอันเนี้ยข้อหนึ่งแต้มเป็นร้อยมันร้อยแปดร้อยเก้าแต้มอะแต้มในที่นี้คืออีตัวเลขพวกนี้เป็นแต้ม1ตัว1แต้มอ่ะ1ตรวจนี้เลยอ่ะตรวจนะเป็น100อ่ะประมาณ128ได้มั้งข้อเนี้ย128แต้มเล็กถ้าคุณได้120แต่สมมุติข้อนี้10คุณได้120ก็ใช้ก็เออก็สมมุติอะไร128คิดไม่ได้อย่าเพิ่งคิดตอนนี้อย่าเพิ่งฉันขอสอนหนังสือก่อนอย่าเพิ่งมาคิดมันคนละอันกันคนละเรื่องมันแยกโสดประสาทไม่ได้อ่ะต่อจะไม่ทำข้อนี้กันเหรอมาถามอย่างนี้ทำเหมือนจะไม่ทำไม่ได้นะข้อใหญ่มากนะอันนี้คะแนนลืมเลยนะเพียบเลย10คะแนนอ่ะ15คะแนนได้อ่ะเอาอันนี้ออกเลยเนาะผู้จ่าดีนะอ๋อสอนยังไงก็ออกอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ข้อที่สอนอยู่เป็นการบ้านก็ได้การบ้านอีกข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อนี้อ่ะปรับปรุงวัสดุโรงงานใช้อะไรคะใช้ไปใช้อะไรลบอะไรนะเมื่อกี้นี้ใช้ 4,800 ลบอะไรพี่น้องลบ 1,800 ได้เท่ากับ 3,000 ในช่องปรับปรุงอ่ะ3,000 วัสดุโรงงานใช้ไป 3,000 และเครดิตวัสดุโรงงานไปที่หน้าอะไรคะหน้ามันจะมีทั้งหมด3แผ่นหน้าแรกหน้าอะไรคะใส่เดบิตแล้วต้องใส่เครดิตเท่ากับเท่าไหร่คะ 3,000 ใครไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่ได้แต่ต้องค่อยๆทำไปอ่ะต่อเอามาครูระเวียนหัวจริงต่อมาข้อที่2
จากการตรวจนับพบว่าเครื่องมือคงเหลือมีจำนวน 1,200 ข้อนี้ปรับปรุงค่าเครื่องมือเดบิตเท่ากับใช้อะไรลบอะไรใช้ 6,600 เดี๋ยว 6,600 ลบ 6,600 ลบ 1,200 ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ 5,400 ใส่เดบิตแล้วต้องใส่อะไรด้วยคะเครดิตใส่เครดิตที่หน้าอะไรคะไม่25หรือ26หน้า26เถียงเขาอีกเขาตาดีกว่าเราใส่ในช่องเครดิตเท่าไหร่นะตัวเอง 5,400 โอเคมั้ยอ่ะต่อมาใจเย็นสิเฮ้ย3มันเร็วอยู่พอดีจะป้าช้าคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 10% ต่อปีเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรนะเท่าไหร่คะเท่าไหร่ใช้อะไรตั้งแต่ใช้ราคาเครื่องจักรมันเท่ากับ108,000คูณกี่เปอร์เซ็นต์ได้18,000ใส่เดบิตแล้วต้องใส่เครดิตเครดิตเท่ากับ18,000โอเคไหมคะต่อไปเขาบอกว่าค่าเสื่อมราคาอาคารจำแนกเป็นค่าเสริมราคาอาคารโรงงาน80และค่าเสริมราคาอาคารสำนักงานเพราะฉะนั้นไปดูสิคะค่าเสริมแสดงว่าก็คิดไว้แล้วนี่ไงคะ12,000เขาต้องการให้เราแยกเป็น80กับ20ดังนั้นเราต้องมาแยกข้างล่างโดยเดบิตโรงงานสำนักงานอ่ะตัวเองมา80ของ12,000คือ128ยายคิดเลข28ไม่ใช่97หรอ128อย่าไปเถียงว่าอีก128 96 122 2,400 โอเคมั้ยมาจากอ่ะเขียนนิดนึงใส่เดบิตแล้วต้องใส่อะไรด้วยเครดิตใส่ลงไปเลยเท่ากับ12,000ตรงนี้นะต่อไป627อ่ะต่อไป5วันที่5บอกว่าข้อที่5บอกว่าค่าแรงในงบทดลองแบ่งเป็นค่าแรงทางตรง 85 และค่าแรงทางอ้อม 15%เพราะฉะนั้นค่าแรงงานเฉยๆตัวนี้ค่าแรงงานเฉยๆตัวอยู่ไหนตัวไหนอยู่ตรงไหนวะอยู่หน้า26ค่าแรงงานเฉยๆตัวนี้ 61,000 เขาต้องการแยกเป็นตรงเท่าไหร่นะแล้วอ้อม15เพราะฉะนั้นมาก็จะเป็นเท่ากับ61,000คูณ50,000เท่าไหร่นะคะ51,850
ะตอนนี้ปรับปรุงอยู่อ๋อปรับปรุงเราก็ต้องทำปรับปรุงก่อนเดี๋ยวเราค่อยโยกทีหลังถ้าโยกเลยจะเกิดอาการเออร์เลอร์ทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครทำเลยผู้สอบยังไม่กล้าเลยสติเดี๋ยวจะแตกเอาอ่ะ51อะไรนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวแยก51อะไรนะ518 50ส่วนไอ้ตัวนี้ได้9150นะตอนนี้เราปรับปรุงกันก่อนนะคะต่อไปคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรกี่เปอร์เซ็นต์นะ10ปีดังนั้นเดบิตเออลืมเขาขอโทษเขาลืมขอบใจนะไม่งานงานเข้าเลยเพราะสองข้างมันจะเป็นไงกันไม่เท่าใส่แล้วนะตัวเองเราขอโทษ61,000ค่าแรงงานอย่าลืมใส่นะต่อไปสิทธิบัตรทำไงเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนต้นมันอยู่ไหนสิทธิบัตรมันอยู่หน้า26เราไปไหนวะเนี่ยอ่ะ36,000หาร10 36,000หาร10ได้ 3,600 ใส่เดบิตแล้วต้องใส่เครดิต 5,600 3,600 5,600 อย่าหลอกเราเว้ย 3,600 หรือ 5,6003,600 อ่ะเจอแล้วเขเปล่านะต่อมาข้อสุดท้ายประมาณภาษีเงินได้ 10% ของคือตัวเลขมันจะได้ลงตัวนะเอา 10% พอ 10% ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นะสมมติเป็น SME เอาเปอร์เซ็นต์นี้แหละเดบิตภาษีเงินได้เครดิตภาษีเงินได้เครดิตภาษีเงินได้ค้างจ่ายแต่ประเด็นดูครูนะขอเขียนข้างล่างจะพอไหมเอาตรงนี้ก็ได้ภาษีเนี่ยมันจะได้จากอะไรมันจะได้จากรายได้ทั้งหมดดูนะมันจะได้จากรายได้ทั้งหมดลบจะได้ออกมาเป็นกำไรถูกไหมแล้วก็เอากำไรคูณกี่เปอร์เซ็นต์ 10% แล้วก็ได้ออกมาเป็นภาษีแต่ถามว่าเรารู้รายได้ทั้งหมดยังเรารู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังเราจะรู้รายได้ทั้งหมดจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนเราทำอะไรเสร็จแล้วเท่านั้นทำงบต้นตัวนี้เสร็จแล้วก็ทำงบอะไรเสร็จงบกำไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าได้ไหมตัวเลขอ่ะไม่ได้ดังนั้นทำไงรอไว้ก่อนดังนั้นตัวนี้รอไว้ก่อนเนื้อออกไหมรอไว้อ้าวพอรอเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ยอดรวมได้ไหมยอดรวมได้ไหมไม่ได้ยอดรวมก็ยังอะไรยังไม่ได้โอเคป่ะอ่ะมาเพราะฉะนั้นงานต่อไปของเราทำอะไรต่อไปนี้นะเราจะหย่อนตัวเลขนะคะในแต่ละหน้าลงในงบของมันเพราะในตัวเลขแต่ละตัวจะมีที่อยู่ของมันอ่ะมาดูบางคนอะถ้าบางคนกลัวมากว่าจะหันหนูกลัวว่ารายการปรับปรุงมันไม่ครบคุณลองบวกสิถึงไม่มีอีสองตัวเนี้ยออกมามันก็เป็นไงกันเท่ากันถ้าเวลาทำอะสอบหนูกลัวมันหนูลืมไปสักตัวนึงอะอาจารย์หนูลองบวกทีนึงก่อนนะคราวนี้เวลาข้อสอบครูเนี่ยครูจะให้เป็นกระดาษตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวมันจะเล็กมากแต่มันเนี่ยคุณจะให้เป็น A4 ขนาดเนี้ยครูไม่ให้มาตันแน่นะเพราะฉะนั้นมันจะแบบว่าสโคปได้แค่2หน้า
ไม่เยอะขนาดนี้จะเห็นตัวเลขแบบคว้าตัวเลขจะเห็นทั้งหมดแต่ตัวจะเป็นไงจะเล็กนะอ่ะต่อนะวิธีการเราจะมาทำการเริ่มเลยวิธีดูหย่อนเงินสดควรอยู่งบแสดงฐานะการเงินทำเหมือนที่เราเคยเรียนมางบแสดงฐานะการเงินต่อไปลูกหนี้การค้าควรอยู่งบแสดงฐานะการเงินสินค้าสำเร็จรูปเดี๋ยวสินค้าสำเร็จรูปตัวนี้เป็นต้นอะไรเป็นอะไรหมดเลยอุ้ยตายนะแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นงบตัวนี้ต้องอยู่ต้นทุสินค้าสำเร็จรูปต้องอยู่งบกำไรขาดทุนมันเป็นตัวบวกในสูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ด้านเดบิตนะแป๊บนึงนะต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคุณกลับไปดูสูตรต้นทุนขายไอ้สูตรต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูปต้นน่ะมันเป็นตัวบวกดังนั้นมันต้องอยู่ด้านเดบิตในงบกำไรซึ่งไอ้สินค้าระหว่างผลิตเนี่ยมันเป็นตัวบวกในต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนี่ไงวัตถุดิบต้นกับสินค้าระหว่างผลิตต้นมันเป็นตัวบวกดังนั้นเวลามันอยู่ในงบต้นทุนมันก็ต้องเป็นทางด้านเดบิตมันก็อยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกับไอ้ตัวสินค้าสำเร็จรูปนะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับ 9,000 อะไร 9,600 กับ 33,600 โอเคมั้ยถ้าเป็นปลายอยู่เครดิตถ้าเป็นต้นอยู่เดบิตตามที่ของมันเลยนะสินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่งการคำนวณต้นทุนขายต้องอยู่งบกำไรส่วนวัตถุดิบกับสินค้าระหว่างผลิตเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต้องอยู่ด้านเดบิตในงบต้นทุนนี้ต่อวัสดุโรงงานไม่ตัวนี้มันถูกหักกบลบกันออกไปแล้วนะ 4,800 ปรับปรุงไป 3,000 ดังนั้นมันจะเหลือ 1,800 ถ้า 1,800ทำไมไม่อยู่งบต้นทุนคุณดู 1,800 คือตัวนี้ใช่ไหมใช่เปล่า 1,800 มันเป็นวัสดุมันเป็นสินค้าคงเหลือ 1,800 เพราะฉะนั้นอีพี่น้องมันอยู่ที่ไหนอะอีพี่น้องมัน 48,000 6,000 18,000 ดังนั้นมันต้องเหลือตรงนี้เท่ากับ 1,800 ในช่องนี้ตัวนี้มันคือยอดคงเหลือต้องอยู่งบแสดงต่อวัสดุสำนักงานเป็นสินทรัพย์เหลือ600ต่อไปที่ดินเป็นสินทรัพย์อยู่งบแสดงฐานะการเงิน 3,000 อย่างงงเดี๋ยว 3,000 คุณจะไปป้าอีกทีหนึ่ง 3,000 เดี๋ยวจะเจออีกทีหนึ่งแต่เป็นเจอทางด้านเดบิตต่ออาคาร 200,000 204,000ค่าเสื่อม 24,000 เครื่องจักรแต่อีตัวนี้ต้อง 18,000 กับ 18,000 ปะการเป็น 36,000 โอเคมะต่อไปเครื่องใช้
จะเป็น 27,600 ตัวนี้จะเป็นงบแสดงเท่าไหร่คะ 5,000 เครื่องมือดูเครื่องมือเครื่องมือ 6,600 ถูกปรับปรุงไป 5,400 จะเหลือเป็นสินทรัพย์เท่ากับ 1,200 สิทธิบัตร 36,000 ก็เหลือ 36,000 อันนี้ดูเครดิตกับเครดิตเจอกันเป็น 7,200เจ้าหนี้การค้าเท่าไหร่คะ 60,000 ด้านเครดิตทุนหุ้นสามัญ 108,000 ยังอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะกำไรสะสมยังอยู่งบแสดงฐานะการเงินต่อไปเงินปันผลงบงบเงินปันผลต้องอยู่งบงบแสดงฐานะการเงินเพราะมันเป็นหมวดที่3ขายคิดขายต้องอยู่งบกำไรขาดทุนด้านรับคืนรับคืนต้องอยู่งบกำไรขาดทุนซื้อต้องอยู่งบซื้อในที่นี้คือซื้อวัตถุดิบต้องอยู่งบต้นทุนด้านเดบิตงบต้นทุนด้านเดบิตซื้อในที่นี้ให้คิดไว้ว่ามันคือซื้อแล้วซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณต้นทุนต่อไปค่าขนส่งเข้าส่งคืนและส่วนลดงบต้นทุนค่าแรงงานเหลือไหมโบไว้นี่คือไม่ต้องใส่อะไรเพราะค่าของมันเท่ากับค่าขนส่งออกคิดอยู่งบอะไรตัวมันเป็นค่าใช้จ่ายขายหรือบริหารหรือค่าใช้จ่ายการผลิตถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตมันอยู่งบนี้ถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการขายกับบริหารมันอยู่งบกำไรถูกต้องค่าขนส่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายอยู่งบกำไรขาดทุนต่อไปค่าโฆษณาคิดค่าโฆษณาเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนกำไรขาดทุนต่อไปเงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหารเป็นกำไรขาดทุนเงินเดือนพนักงานฝ่ายผลิตเป็นผลิตต้องเป็นต้นทุนวัสดุสำนักงานใช้ไปเป็นคิดดีๆวัสดุสำนักงานใช้ไปเป็นกำไรขาดทุนค่ะสำนักงานค่าเสริมราคาอาคารเหลือไหมค่าเสริมราคาเครื่องใช้อยู่งบกำไรขาดทุนเพราะเป็นสำนักงานต่อนะข้าม3ตัวนี้ลงมาที่วัสดุโรงงานถามว่าวัสดุโรงงานอยู่งบต้นทุนเท่ากับค่าเครื่องมืองบต้นทุนค่าเสริมราคาเครื่องจักรค่าเสริมราคาอาคารโรงงานค่าเสริมราคาอาคารสำนักงานแต่มาต้นทุนอย่าเพิ่งต้นต้องงบกำไรค่าแรงงานทางตรงงบต้นทุนก็คือต้องแยกให้เป็นว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนต่อค่าแรงงานทางอ้อมค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรต้นทุนมาดูตัวนี้ค่าแรงงานทางอ้อมจัดประเภทเป็นอะไรค่าจ่ายการผลิตต้องอยู่งบต้นทุนอ่ะดูตัวนี้
ภาษีฟังนะสมมตินี่คือ x 1นี่คือ x 2 x 1อยู่งบ x 1ภาษีเงินได้นึกถึงงบกำไรขาดทุนภาษีเงินได้ต้องอยู่งบกำไรขาดทุนใช่ไหมส่วน x 2ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเป็นหนี้สินต้องอยู่งบธนะการเงินด้านเครดิตคราวนี้เอาอย่างนี้นะไม่ต้องไปบวกเลขนะคะครูบวกมาให้แล้วไม่ต้องมาทำไม่เอาบวกเลยวิธีการหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาเดี๋ยวบวกเลยเดี๋ยวบวกให้ไม่ต้องกดเสียเวลาเราต้องมีเวลามานั่งกดครึ่งเลขสมมติบวกไม่ต้องเดี๋ยวครูนะครูมีเป็นแบบสำเร็จรูปไม่มีเป็นลายมือสกปรกแบบนี้ด้วยมีเป็นพิมพ์อยู่ในกระดาษทำการอยู่ใน Excel แต่ประเด็นคือขอร้องเลยการบ้านคือคุณจะใช้ Excel ส่งก็ได้นะครูไม่ว่าอะไรแต่ให้พึงคิดเอาไว้เวลาสอบพิมพ์คอมพิวเตอร์ไหมแล้วซัมเมชันบวกให้ไหม คือบางคนเนี่ยนะรอบที่แล้วคนมาหนูกระดาษทำการหนูทำได้หนูอยู่ที่บ้านหนูทำได้แต่ทำไมหนูสอบทำไม่ได้เพราะทำได้ไงแต่เวลาบวกเลขนึกออกไหมเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์มา Excel ปื๊ดสบายแต่เวลาสอบบวกรอบที่1มันก็ไม่เท่ารอบไม่เท่ารอบ3รอบมันบวกได้คนละรอบเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าการบ้านจะส่งเป็นอะไรก็ตามแต่รบกวนว่าต้องฝึกโดยการบวกนะคะอ่ะอันนี้ได้2 4 8 200คุณจดมานะคะคือส่งเป็น Excel ก็ไม่เคืองแต่เวลาไปฝึกทำต้องฝึกทำด้วยมืออ่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเสร็จ2ข้างนะมันจะมีผลต่าง 221,800 นะคะตัวนี้เราเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จรวม2ข้างจะเท่ากันประมาณนี้นะคะต่อนะไม่ต้องบวกนะหลังจากนั้นเราจะยกตัวนี้มาค่ะเพราะตัวนี้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณต้นทุนขายดังนั้นยกมาค่ะมันอยู่เครดิตเราเอามาใส่เดบิตพอใส่แล้วนะคะใส่แล้วพี่ท่านใส่แล้วพี่ท่านอย่าเพิ่งบวกเพราะพี่ท่านเห็น x 1มั้ยใช่ไหมวิธีการทำให้เราสับบวกเลขมารอบหนึ่งก่อนบวกเลขมารอบหนึ่งแต่อย่าเพิ่งไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่ใส่เพราะมันต้องรออะไรอยู่คะภาษีดังนั้นพี่ท่านบวกเลขมาสมมติพี่ท่านรวมมาแล้วนะพี่ท่านรวมที่พี่ท่านรวมมาตรงนี้เนี่ยรวมมาตรงนี้เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายถูกไหมสมมติรวมมาแล้วจดด้วยยอดดินสอจะเท่ากับสองหกห้าสองร้อยอันนี้ยังไม่รวม x 1นะตัวนี้เป็นยอดดินสอเข้าใจไหมเป็นปากกาได้ไหมไม่ได้ถ้าปากกาล่ะแล้ว x 1มันไปไหนล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นดินสออยู่ถูกป่ะบวกมาแล้วจดด้วยดินสอไว้รายได้ทั้งหมดคือฝั่งนี้ฝั่งเครดิตฝั่งเครดิตจะได้ 528,000หลังจากนั้นพี่ท่านจับมันลบกันคุณพี่ท่านจะได้กำไรเท่ากับ262,800พี่ท่านคูณกี่เปอร์เซ็นต์ 10% พี่ท่านจะได้ภาษีเท่ากับเข้าใจไหมคะ26280เสร็จแล้วหลังจากนั้นพี่ท่านทำไงต่อพี่ท่านเอา26280ไปใส่ไหนใส่ x 1พี่ท่านก็ใส่ x อะไรเข้าไปด้วย x 2
โอเคมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้อสอบมันไม่เยอะขนาดนี้นะข้อสอบเยอะขนาดนี้ตายสโคปคุณมันจะเล็กลงมันตัดรายการไม่จำเป็นออกนะคุณจะตัดกระเทกกระทัดรัดน่ารักแต่นี่มันทำมันก็เลยหยิบมาแบบฝึกหัดบางข้อมามันก็เลยใหญ่เบิ้มขนาดนี้อ่ะต่อหลังจากนั้นได้ x 1แล้วคราวนี้พี่ท่านความจริงแล้วพี่ท่านบวกเลขใหม่มั้ยไม่พี่ท่านช่วยคิดหนึ่งพี่ท่านก็เอา2 6 5 200บวก2 6อะไรเนี่ย280พี่ท่านจะได้ตัวเลขมาเท่ากับใช่291480ฝั่งนี้จะได้ 528,000 บางคนบอกฉันคะหนูขอถามหน่อยว่าบริเวณเนี้ยมันกี่คะแนนคือหนูไม่ขอทำแถวนี้อาจารย์หนูเลิกเลยหนูไปทำทำไมหนูถามว่าตรงนี้กี่คะแนนบางคนแบบขอถามเลยก็ไม่เยอะไม่เท่าไหร่อย่าไปคิดอะไรมากบางคนบอกว่าหนูเสร็จตรงนี้เสร็จหนูเลิกเลยนะคะอาจารย์นะหนูอาจจะได้คะแนนไม่เต็มแต่หนูมั่นใจว่าหนูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันน่าจะดีกว่านี้นะได้ไม่ว่าอะไรคือประเด็นเนี่ยนะคะนักศึกษาคุณไม่ได้ฝึกทำประเด็นก็ต้องฝึกทำให้ทันบางคนเนี่ยเข้าใจทุกประการในชีวิตนี้เลยแบบหนูอ่ะแต่หนูทำในคอมพิวเตอร์ค่ะจันไม่ได้นะอ้าวต่อหลังจากนั้นตัวนี้เรียกว่ากามอะไรกามลายอะไรเฮ้ยกามลายสุดอะไรสุทธิยังไม่สะสมกามลายสุทธิอ่ะเสร็จหลังจากนั้นยกกำไรสุทธิไปใส่เครดิตหลังจากนั้นนะเราจะรวมตัวนี้บางคนเริ่มขำอ้าวนั่นแหละนะเราคงต้องไม่บวกเบิกอะไรมันหรอกนะเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นชีวิตเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้ก็แล้วแต่อ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะก็บวกเอาทำเสร็จสองข้างมันจะเท่ากันแหละนะตรงนี้ได้เท่าไหร่ไปดูก่อนเหลืออีกครึ่งชั่วโมงขออีกครึ่งชั่วโมงนะเนาะงบต้นทุนนะเลยมานิดนึงวันนี้มันเรื่องมันเยอะจริงอ่ะงบต้นทุนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราอ่ะทำให้ท่านนะเราจะแบบมีอะไรนะเป็น Excel ให้ไม่ต้องกลัวรายการปิดบัญชีด้วยนะแต่ตอนนี้อย่าถามว่าอยู่ไหนหมื่นมารายการสุดท้ายงบต้นทุนงบต้นทุนเนี่ยนะอยากจะบอกว่าถ้าคุณทำงบต้นทำบางคนบอกว่าหนูยังจดไม่เสร็จถ้าอาจารย์คะคือหนูยังจดไม่เสร็จอ่ะก็ถ่ายรูปไปเลยอ่ะอย่าคิดอะไรมากอ่ะถ่ายไปเลยอาจารย์คะถ้าหนูทำกระดาษทำการเสร็จงบต้นทุนหนูทำยังไงบอกว่างบต้นถ้าคุณทำกระดาษทำการเสร็จงบต้นทุนโคตรง่ายเลยให้ดูตัวเลขจากไหนจากช่องเนี้ยจากกระดาษทำการแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแพทเทิร์นงบต้นทุนต้องอยู่ในไหนอยู่ในหัวต้องเอาสูตรตามแนวนอนมาตะแคงเป็นแนวตั้งเข้าใจป่ะไปมาตะแนวตั้งเรามาทำกันเร็วๆหน่อยผู้อุปการะคุณในชีวิตมาแล้วผู้อุปการะคุณมาแล้วอ่ะงบเวลาสอบของครูเองผู้อุปการะคุณนะต่อเราจะทำงบกันหัวงบเขียนมาให้อ่ะเพราะฉะนั้นเอาสูตรตามแนวนอนมาตะแคงเป็นแนวตั้งเริ่มจากไม่วัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงใช้ไปเริ่มจากไม่ซื้อบวกซื้อวัตถุดิบสุทธิอ่ะหลังจากนั้นทำไงต่อ
เดี๋ยว นะซื้อวัตถุดิบสุทธิซื้อวัตถุดิบสุทธิมาจากซื้อนะรู้สึกข้อนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะไม่ครบมันจะไม่มีมันจะมีไม่ครบเดี๋ยวอยู่ไหนซื้อมันจะมีซื้อมีค่าขนส่งเข้าส่งคืนอ่ะมันจะมีซื้อบวกค่าขนส่งเข้ามันจะมีหักตัวเดียวคือส่งคืนและมันจะมีตัวเดียวนะอ่ะต่อเสียงเขียนซื้อก่อนซื้อเท่ากับซื้อเท่ากับตกใจหมดเดี๋ยวอาจารย์ขอเลทนิดนึงนะครึ่งชั่วโมงนะนะขอโทษด้วยเรื่องมันเยอะอาจารย์อ่ะเรื่องเยอะคุณพี่อาจารย์ขอโทษกราบขอโทษเลย